องครับเอาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีของเรานะครับ
เขาต้องร่วมช่วยกันแก้แต่ระวังยังมาแก้เพื่อต้องถือว่ากติกานี้เป็นกติกาที่ใช้ได้และต้องเคารพไปก่อนเขามายังอันวะเขาบอกกติกาเขาว่ากติกานี้มันหมม่วนวะมันตายเตื่อยวะโอ้ตาบัตตากรรมการเป้าน้องวีปิดผมลงแข่งแล้วยังไงอ่ะเวลาพาราดอนไปแข่งเทนนิสเมืองนอกกู้แข่งมันเจ็บมันมาลงแข่งก็ก่อนถือว่าพาราดอนชนะหรอกมันมาบอกว่าบัตตาเสื้อพาราดอนไอ้นี่เจ็บรอมาเข้าห้องยาสัก3ปีหายแล้วก็มาแข่งใหม่วะเขาเล่นอย่างอีว่ะจ้างเขาตลอดเขาบอกว่าตามกติกาเนาะเขาเป็นคนเขาลบกติกาเนาะแต่ว่านี่ผมไปอู้ที่สนามหลวงพี่น้องก็มากันจับนักผมพูดว่าพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะยังใหม่ใครไปกันผมบอกว่าต้องไปผมมาหาดีกว่าวันนี้ก็เลยมาหาเนาะหลายเดือนก็โอนเอาเนาะไปทางใดเพิ่นก็บอกโอนเอาเติ้งโอนเอาเติ้งเขาโอนไปโอนมาเขาเหมือนด่าตอบเขานึกว่าเขาถูกคนเดียวอ่ะผมก็เลยต้องบอกว่าถ้าเขาอู้กันมาไปเลยก็เลยตะเกินอู้เพื่อฟังเห็นน้ำแล้วน้ำรอดที่เขาด่าผมเนาะเขาก็บอกว่าโอ้ทักษิณเนี่ยผิดจริยธรรมมันเอาหูแล้วมันผิดกฎหมายเขาก็บอกผิดจริยธรรมไอ้อย่างจริยธรรมจริงไหมที่สู่เขาเนี่ยมายังมาดีเนี่ยมาผิดกับอันนี้สู่เขาห้าเนี่ยผมต้องวนอย่างก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีคนกลุ่มหนึ่งทักษิณออกไปโกนแห่กลุ่มใหญ่บอกว่าทักษิณสู้สู้โหในเมื่อโกนกันอย่างนี้ผมก็ต้องถามประชาชนถึง63ล้านคนนั่นไงก่อนถ้าไปใจว่าคนบางกี่คนแล้วมาบอกว่าทักษิณออกไปแล้วคนที่บอกว่าทักษิณสู้สู้เนี่ยได้หรอยอมเถอะถ้าทักษิณออกมายอมเด็ดขาดผมเนี่ยได้ประเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนกากคนสาธารณะเมื่อบางคนที่มาชอบผมบอกผู้ออกไปแต่คนบอกที่ชอบผมบอกให้อยู่ต่อผมแล้วยังบอกว่าไอ้คนที่ออกบอกว่ามาชอบผมมาชอบผมยังให้ผมออกไปตั้งเวทีแล้วนักการเมืองในสภาแต่ที่จะได้สภามาสู้มาอยู่ด้วยเขาอ่ะสอสอก็มีสอวอก็มีไปอยู่ใกล้หมู่มักอ่ะเขาประชอบใช้สภาผมบอกว่าอ่านเขายุบสภาถามประชาชนดีกว่าเนาะผมก็เลยยุบสภาคืนอำนาจคือพี่น้องประชาชนมาถามกันเลยรู้แล้วรู้หรอกเนี่ยตกลงว่าคนอยากให้ผมสู้มีกี่คนคนอยากให้ผมออกมีกี่คนจบเลยตอบถ้าคนบอกให้ผมสู้มีเกินกึ่งหนึ่งผมสู้ต่อไปตอบไม่ใช่คนที่แรงหรอกใครว่าผมที่แรงเขาหรือว่าผมที่แรงเ
นึกว่ากินแล้วด่าสักคำหนึ่งออกไม่หรอกโอ้คนบ้านเราเกี่ยวคนกินแล้วคนบ้านเฮาก็มาใกล้หน้าด้านที่แล้วก็มากี้แล้วหน้าด้านก็มาใกล้แต่คนบ้านเฮาเป็นคนยึดหลักกติกายึดเสียงส่วนใหญ่ยึดประชาธิปไตยยึดประชาชนเป็นใหญ่แม่ก็ประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าอยู่ก็ต้องเนี่ยบอกว่ามาอยู่ก็พี่ป้าเนี่ยล่ะมันอยู่ที่พลังคนยังไม่คนยังไม่ต้องออกมาใจสิทธิ์แสดงถือว่าขอเลื่อนทักษิณเนี่ยการต่อไปรับรองชนะเนี่ยพี่น้องครับเขาชอบอู้ความจริงไม่ใช่กลุ่มเดียวนะ 25% นะครับเห็น 75% เอาความเท็จใส่เข้ามาพี่น้องครับข้อหาที่เขาโหดที่สุดเนี่ยเป็นข้อหาอาญาโง่หาว่าครอบครัวผมขายหุ้นได้ 70,000 กว่าล้านบาทเสียภาษีเขาอู้ความจริงน้อยเดียวกำเดียวจะเล่าให้ฟังและเขาก็ไปเปรียบห้างบะหมี่ก็ขายก็เสียภาษีห้างข้าวต้มของเสียภาษีกับเดียวผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องครับบริษัททุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือว่าบริษัทเหล่านี้เสียภาษีนักเป็นพิเศษเพราะเขาต้องแสดงกำไรหุ้นเขาถึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเสียภาษีนักเปิ้นเลยเบาเก็บภาษีที่เปิ้นท้องว่าส่วนกำไรของก้าหุ้นเพราะเปิ้นต้องการให้คนไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกติกานี้ออกสมัยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกปี2517มีรัฐมนตรีคลังชื่อสมหมายหุ้นตระกูลและเสร็จแล้วปี2532คุณประมวลสภาวัตถุเป็นรัฐมนตรีคลังคุณชาติไทยทุนวันป้อไก่ซักเนี่ยเป็นนายกมาออกย้ำแห่งเตือนว่าหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กำไรส่วนเริ่มค่าหุ้นต้องเสียภาษีแต่หุ้นเสียภาษีพวกหุ้นถ้าหุ้นกู้เสียพันธบัตรที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเสียต้นเขียนย้ำชัดเจนจนประเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเก่าวันนี้ลองบอกกันว่าต่อไปนี้หุ้นที่อยู่ในตลาดเสียภาษีคนรับค่าหุ้นเสียภาษีรับรองพลังถอนเงินออกกันเป็นแถวเลยเจ๊งเลยแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยมันเสียภาษีประเมินแล้วกลุ่มชินเนี่ยพี่น้องครับกลุ่มชินเนี่ยเสียค่าตอบแทนหรือรับนี่นะปีนี้รวมแล้วตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเนี่ยสี่ไปเสียไปแล้วกว่าแสนล้านกว่าหน่อยอันนี้ขอบอกโอ้เสียภาษีหรือรับโดยตรงบริษัทนะถ้าจะเปรียบเทียบห้างก๋วยเตี๋ยวห้างบะหมี่ต้องเปรียบเทียบที่นี่ว่าบริษัทกลุ่มชินเสียภาษีหรือรับไปแล้ว50,000กว่าล้านเสียภาษีไปแล้ว50,000กว่าล้านเสร็จแล้วครอบครัวผมส่วนตัวนอกเหนือจากบริษัทแล้วนะครอบครัวส่วนตัวเนี่ยเสียภาษีไปแล้วเกือบ 3,000 ล้านอะแล้วเวลานี้พอขายหุ้นนะไม่ได้ขายอย่างอื่นนะขายหุ้นที่ขายมาเอามาหยั่งเอาเงินมาไว้ในประเทศไทยเงินนี้ก็มาสร้างเศรษฐกิจในประเทศไทยแล้วได้ดอกเบี้ยก็ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเสียภาษีดอกเบี้ยแห่งปีนึงประมาณเกือบ 3,000 เกือบ300ล้านอะต้องเสียภาษีเกือบ300ล้านข่าวโม่ข่าวโม่นี่มันบิดจะเก่งอ่ะผมจะอู้ข่าวก็บอกโอ้นายกก็ต้องอู้นายกก็ต้องอู้ขออู้มันอู้คนเดียวอู้จนเพราะว่าคนเป็นแฟนผมเชื่อผมหมดอ่ะ
กิ๊กมาแต่ไปเชื่อไอ้หมู่นี้เขามันบอกนักแต่คืนนี้ก่อนผมอู้นะผมหันไปไหว้วัดพระแก้วบอกว่าถ้าผมยุคือผมมีอันเป็นไปนะผมปัจจุบันผมมาชอบยุคถ้าจู้มันต้องจู้สม่ำเสมอผมเนี่ยผมจ้างผมชอบอู้ความจริงตรงไปตรงมามันง่ายดีพี่น้องครับตอนจำได้ว่าปี44มาเลือกตั้งผมบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคของเชื่อ30บาทเนี่ยใดมารักษาได้ผ่ารับตั้ง30บาทเป็นไปได้ไหมตอนนี้เป็นไปแล้วมั้ยหรอหมู่บ้านละล้านบาทโอ้เชื่อได้แล้วหมองบประมาณประชาชน SML งบประมาณหมู่บ้านละ 250,000 ด้วยเฉลี่ยได้แล้วหมอยังยี่ไผ่จุ้งกันแน่โอ้คนบ้านเฮาบ่ที่อยู่หรอกมีกระโดดเขาจู้อ่ะพี่น้องครับเวลานี้การยุบสภานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเพราะต้องมีภัยมาสำคัญตัวพิษว่าจะตัดสินใจแทนประชาชนเพราะถึงเวลาต้องถามประชาชนทั้งประเทศว่าจะเอาทักษิณไหมก็มาเอาไว
กติกาอยู่นี่ผมมาลาออกเขาย้อนผมลาออกแค่ไหนที่ผมพอออกว่าอย่างไอ้มูนี้ได้ใจมดเห็นหน่อยประชาชนเลือกมาก็ได้มันก็มาโสนถ้ามันมาซ่อมมันจะไล่อ่ะมันดึงมาได้มาถูกต้องเพราะนั้นผมมายอมเลยผมยืนอยู่วันนี้เพราะต้องการฮักษาประชาธิปไตยไว้เบื้องไข่ฉีกแล้วนะประดุลผมยืนอยู่วันนี้ผมมายอมกดมูเนี่ยกดไหมผมยืนยอมวัดอยู่วันนี้เพราะผมถือว่าอำนาจประชาชนใหญ่ที่สุดประชาชนคือคนตัดสินใจว่าจะเยี่ยมจะไหนต่อไปกับประเทศของเขาแม่งก็เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเที่ยวนี้ออกมาแงงออกมาแล้วนะผมจะได้ทำงานเพื่อเต็มที่โดยยึดหลักประชาธิปไตยยึดหลักกฎหมายแล้วเอาคือพี่น้องมามีความสุขผู้คนครับผมจะต้องแก้ปัญหาความยากจนผมจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนหรือเซฟไว้ระบบประมาณเก่า30บาทบัตรทองอยู่ต่อไปต้องรู้ใครมาเลิกกองทุนหมู่บ้านต้องรู้ใครเอาคืนยาเสพติดต้องปราบต่อไปเหมือนกันนี่นะครับปราบยาเสพติดนี่มันม่วนที่ไหนสร้างศัตรูจับนักในบอกว่าแต่เวลานี้เนี่ยมันง่อยแล้วเนี่ยจะคือมันโผล่ครับพี่น้องครับเวลานี้ทางภาคเหนือเขากำลังเจริญรุ่งเรืองแถมน้อยนี้จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบินของภูมิภาคนี้กำลังทำจัดดียังไม่เรียบงามขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นแหมน้อยพี่น้องครับบ้านเฮานี่จะจัดเจริญรุ่งเรืองแหมน้อยมีรถไฟฟ้าแล้วไอ้โมดีมันนั่งอู้นั่งว่าผมเนี่ยมันยุกยิกยุกยิกยังกับผมมันเขาจะแยกการจะแก้ปัญหาเรื่องชาติมันก็เรื่องเรื่องแยกหูเรื่องผมอู้มันก็ฟังมันจะหาเรื่องอ่ะสรุปแล้วผมครอบครัวผมอยากคือผมทำการเมืองเต็มที่ใครเนี่ยไม่ต้องอย่างละถ้าป้าไปแยกป้าไปทำการเมืองแล้วลูกมาแยกผมครอบครัวผมเนี่ยใครทรัพย์สินตัวเก่ามันเดือดร้อนแน่หรอมันมาขายไม่บ้าหรอไอ้ยังเหลือเดี๋ยวพวกของเฮาไปได้แม็กกับมันซะหน่อยพอยังครับเป็นคนไทยเต็มที่ได้ยังไม่ได้สัญชาติบางส่วนก็ได้สัญชาติ
างส่วนอพยพมาจากที่อื่นเพราะว่าเชียงใหม่เจริญขึ้นคนกระโหดอพยพมาทำมาหากินกันที่นี่แถมอย่างหนึ่งคนบ้านเฮามีความสุขก็เลยลูกนกขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกตั้งคราวนี้ก็เลยเพิ่มส.ส.ขึ้นคนหนึ่งจากเดิมมี10เขตมาเดียวเป็น11เขตสิบเขตก็ส่งสอสอเก้าทั้งหมดเพิ่มแหมเขตหนึ่งก็ส่งอดีตสอจอโตพลโกชุมมาเป็นเตรียมเป็นสอสอออกมาสูงส่วนลำปูนก็สามเขตมันเก้าลำปางก็สี่เขตห้าเขตยังเก่านะครับวันนี้สอสอภาคเหนือลำปูนลำปางเชียงใหม่อยู่นี่หมดนะพี่น้องครับเจอเป็นสสประชาธิปัตย์มันเป็นรุ่นน้องผมที่ผมก่อนวันนี้บอกว่าโอ้อยู่ด้วยเขาฟังเขาพูดเรื่องมาอยู่ใครละใครดีกว่าเลยมาอยู่กับผมแต่เที่ยวนี้ยังมาลงเชื่อมาช่วยแยกงานก่อนพี่น้องครับสสเชียงใหม่เขต1เหมือนเก่าประกอบบุรณาประกอบครับเขต2ผมเคยหันหน้าสักเจ้าเรียกพายับชินวัตรลูกไหนมาผมคุณจักเขต3คุณทรงเอริยาพิรมครับวิทยาทรงคำครับตอนนี้เขตเปลี่ยนไม่หน่อยวิทยาไปอยู่เน้นกังสันทรายแม่จู้เนี่ยเขต5พรชัยอัตรียางกูลเขตสามแดนเขต6นพคุณรัชมาลัยลุงเขต7สุรพลเกียรติชัยกรอย่างเก่าเขต8ทนินทราภักเกษมเขต9จุลพันธ์อมรวิวัฒน์เขต10สันติตันสุวรรณเขต11โสพลโกชุมครับเอาลำพูนไปก่อนลำพูนลำพูนอาภาพรผู้ดีปวนเขต1เขต2สงวนพวงมณีเขต3สถาพรมณีรัตน์ปาร์ตี้ลิสต์เขาก็มีนี่หลายคนเนาะมีอนุสรณ์วงวันลำพูนครับยังไม่ยอมพาวงวันมีระดาวันวงศรีวงพะเยาพิเศษเชื้อเมืองพานพะเยาลำปางมีไอพินิจจันทร์สุรินทร์มานี่เขตเมืองเขามีดีเนาะพี่น้องครับวันนี้เราจะรวมพลังกันรวมพลังกันทำเมืองเพื่อนเมืองเราเข้มแข็งพี่น้องครับบ้านเมืองเราเข้มแข็งแน่นโยบายต่อไปนี้เป็นนโยบายที่ทำมาทั้งนั้นต่อไปนี้จะทำมากขึ้นเผยว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหายากความยากจนบอกว่าเป็นการอัดฉีดเงินลงสู่ระบบทุกครัวเรือนบอกว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลบอกว่าจะเป็นเรื่องของระบบบ้านแต่คนบ้านเราหัวก็เดือดร้อนอะไรหรอกใครมีบ้านอยู่ห้องหัวยังมีอยู่อ่ะพี่น้องใครส่งลูกเงียนสูงๆห้องปีนี้เปิดเงียนปีนี้พฤษภาสี่เก้านี่ละออนที่เงียนปวส.ละออนที่เงียนมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเงียนก่อนผ่อนที่หลังมันต้องจ่ายเสื้อมีงานทำแล้วไปจ่ายพอมีงานทำไปจ่ายเสื้อ
49นี่นะเริ่มขึ้นสภาพิจารณานี้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต่อไปนี้ทางภาคเหนือจะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นแหมในสวัสดีเปิดแล้วใครยังไม่ได้ไปด้วยโอ้กับเปิดฤดูนี้ไปกำลังจะมีน้ำพุเต้นลำแล้วนะแคนน้อยจะมีปางจ้างเป็นส่วนจ้างใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีกระเช้าไฟฟ้ารอบหมดพืชสวนโลกพืชสวนโลกงานพืชสวนโลกจะเปิดเดือนพฤศจิกายนนี้เนอะรับรองงามสุดยอดแล้วแบบนี้ไปแล้วถนนนี่นะถนนที่เรียบนี่นะเนี่ยจะวิ่งไปสดขึ้นไปพูดอ่ะสะเมอหมดนี่ลอกไปเลยนี่ไปสะเมอไปออกหางโน้มหมดลอกต่อ7กิโลไปนี่งามขนาดนี้ถนนนี่วงแหวนจะแปลงแหมรอบนึงเอาเต็มที่เลยบ้านเอาแปลงเนอะตัดผ่านน้ำผ่านเนื้อตีขึ้นราคาตัวรู้เราเพิ่มจะตัดไปเรื่อยพัฒนาให้เจริญเต็มที่ลูกหลานทำนั่งนักลูกหลานต้องไปไหนอะจบแล้วก็จบมอชอก็ทำงานที่เนี้ยท่านจะไปฟังหมู่อาจารย์ที่มันชอบมาด่าผมในห้องเรียนกันแล้วกันหมู่นี้บางทีเขาหูกว่าแต่บางทีเขาหูกว่าแต่ฟังได้เกินๆให้ฟังสรุปบอกว่าหูว่าสรุปพี่น้องครับผมขอกำลังใจพี่น้องชาวภาคเหนือเพื่อนักหน่อยว่าคราวนี้เนี่ยขอฮื้อสนับสนุนไทยรักไทยหรือเต็มที่แล้วผมจะได้ทำงานเต็มที่ครับบอกเพื่อนผมว่าเที่ยวนี้มันต้องรวมพลังพิเศษเพราะว่าแรงเสียดทานกันนะไอ้หมู่สามพักมันมาลงเลือกตั้งมันก็พยายามผมก็พยายามแล้วเนี่ยมาลงเตอร์เอามาเตอร์เนอร์ใครใจมาลงแต่พูดแต่คืนเนี่ยกู้นี่ง้อแล้วง้อแหงเนาะง้อมาลงเตอร์กรุณาต้องมาช่วยกันลงท่านถ้ามาลงเขามาลงได้มันก็จะดีแต่เข้ามาลงได้ยังนึกผมยังไงถ้ามาลงก็เจ้ามันต้องไอ้หมามีพรรคอื่นอย่าง 4-5 พรรคลงพี่น้องจะเป็นตายใจบอกออกมาใจสิทธิ์ไปเลยเนอะเนี่ยเหมือนผมเป็นแม่ทัพเนาะวิ่งไปเต็มที่หันมาโอ้อยู่บ้านบนวิ่งบนถนนบนวิ่งบนถนนคนเดียวหันไปไหนโอ้มีไปสักคนหมาไล่โอ้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องออกมาช่วยเต็มที่นะครับเต็มที่ผมก็ยากการดื้อเต็มที่เนาะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขออนุญาตติ๊กก่อนใช่เนี่ยวันนี้เนี่ยก็มาเติมพลังใจพอพี่น้องเติมพื้นอัพเต็มใจแล้วนะเต็มหัวใจแล้วนะมีแฮงบิ้งจะนำพรุ่งนี้ผมต้องไปปราศัยที่ขอนแก่นเพราะว่าเขาไปเผาผมไว้นักตรงต้องไปดับเพลิงอีกหน่อยแล้วมีเวลาต้องไปดับเพลิงที่กำลังไหม้อยู่แถวภาคใต้หุ่นมันเผาแรงเลยอ่ะเพราะฉะนั้น
ผมต้องเดินทางรับเพลิงร่วมไปทั้งหมดท่านพี่น้องครับผมก็ขอเรียกลาแล้วกับวันพรุ่งนี้ไปขอนแก่นแล้วก็จะขับรถล่องไปแล้วจะปิ้งแม่แฮมจะปิ้งแม่แอวหาพี่น้องกูจากวัดอ่ะนี่ไปต่างอำเภอวัดนี่พี่น้องครับก่อนไปเนาะปีนี้นะพี่น้องปีนี้เป็นปีสำคัญยิ่งของคนไทยเป็นปีที่พระเจ้าอยู่หัวของเฮาของล่าเสด็จของล่าครบ60ปีซึ่งรัฐบาลจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยการประคมทูลพระราชาธิบดีกับพระราชินีจากประเทศต่างๆมาร่วมเฉลิมพระเกียรติมาถวายพระเกียรติกับพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นพี่น้องครับวันนี้ปีนี้ต้องปีที่เฮาต้องรำลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวเป็นพิเศษขอเชิญชวนพี่น้องครับสวัสดีครับและจะปิ้งไม่ห่างเนอะสวัสดีครับเห็นข้างบ้านคุณจะเก็บสิ่งสิอย่างครับพี่น้องครับท่านนายกจะรับดอกไม้หน้าเวทีนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ด้านหลังนะครับค่อยๆทยอยออกนะครับเพราะว่าด้านนอกก็ยังมีพี่น้องประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากและพี่น้องเชียงใหม่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวพวกเราจะทำหน้าที่ส่งพี่น้องประชาชนจนคนสุดท้ายนะครับพวกเราต้องดูแลรับผิดชอบพี่น้องทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในวันที่2เมษายนนี้นะครับพี่น้องครับเรามีสัญญาสำคัญต้องไปช่วยกันลงคะแนนและเราจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและเต็มใบเพื่อจะได้นายกรัฐมนตรีมาพัฒนาประเทศต่อไปนะครับพี่น้องทางด้านประตูทางด้านขวามือ